ที่นี่คือเหมืองแร่หินปูนเคมีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียมีเนื้อที่กว่า100ไร่ในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีชายคนนี้เป็น CEO ของบริษัทเคมีแมนจำกัดมหาชนผู้ได้รับประธนบัตรทำเหมืองเขาบอกว่าประเทศไทยมีทรัพยากรแร่หลายชนิดเอาเฉพาะแร่หินปูนให้สังเกตภูเขาที่มีต้นไม้ขึ้นน้อยเป็นหย่อมๆนั่นคือภูเขาหินปูนทั้งลูกส่วนภูเขาที่ยังเห็นเขียวขจีติดขอบเหมืองคือแนวเทือกเขาใหญ่ที่ถูกประกาศเป็นเขตอุทยานได้รับการคุ้มครองไม่สามารถออกประธนบัตรเพื่อทำเหมืองได้ที่เห็นอยู่ตรงนี้คือแร่หินปูนเคมีนะครับหลังจากที่นำมาแต่งแร่แล้วเราก็จะได้เป็นปูนลามปูนลามหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนะครับแต่ว่าปูนลามนั้นใช้ในหลายอุตสาหกรรมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเหล็กกล้าแล้วก็จะใช้ในอุตสาหกรรมอาหารด้วยทราบไหมครับว่านมแล้วก็เนื้อสัตว์ที่เรากินกันไปส่วนหนึ่งมีส่วนผสมของแคลเซียมที่ได้จากหินเหล่านี้แหละครับแร่หินปูนเคมีคือปูนซีเมนต์ที่มีเกรดดีที่สุดที่มีชื่อเรียกที่ชาวบ้านไม่คุ้นหูว่าปูนลามใช้ในอุตสาหกรรมสกัดเหล็กใช้ทำให้น้ำตกตะกอนในอุตสาหกรรมน้ำตาลและใช้ในอาหารสัตว์ผสมให้ไก่หมูและวัวกลายเป็นนมไฮแคลเซียมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้ปูนลามเป็นแร่ที่ทำปฏิกิริยากับน้ำอย่างรุนแรงมีฤทธิ์เป็นด่างบำบัดน้ำเสียได้ใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำด้วยนะครับปูนลามมันก็จะมาจากเนี่ยครับหินเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเอาไปเผาก็ได้แคลเซียมออกไซด์นะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือเราเอาไปใช้ประโยชน์ในรูปของตัวหินปูนเคมีโดยตรงครับมาตรการลดผลกระทบของเราเนี่ยนะครับถ้าเริ่มจากเหมืองเลยนะเริ่มจากเหมืองก่อนนะครับในการออกแบบแพทเทิร์นของการระเบิดหินนะครับคีย์หลักๆที่เราต้องคำนวณก็คือ1แรงสั่นสะเทือนต้องต่ำเสียงต้องไม่ดังนะครับฝุ่นต้องไม่เกิดนะครับบริษัทเคมีแมนได้ประธนบัตรทำเหมืองเมื่อปี2558มีอายุใบประธนบัตรถึง25ปีแต่เหมืองที่นี่มีสินแร่จำนวนมากสามารถขุดได้มากกว่า50ปีก็ยังไม่หมดที่นี่ยังไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากชาวบ้านแต่บริษัทก็ยังคงต้องเฝ้าระวังทั้งเรื่องฝุ่นและเสียงและรวมถึงแผนฟื้นฟูพื้นที่ที่ต้องทำควบคู่ไประหว่างการทำเหมืองส่วนสารปนเปื้อนยังไม่พบเนื่องจากเหมืองหินไม่ได้ใช้สารเคมีในการแต่งแร่ส่วนรายงานการพบโลหะหนักว่าฟุ้งกระจายในพื้นที่จนเกิดผลกระทบหรือไม่ยังไม่พบข้อมูลการสำรวจนักวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมยังคงมีความเป็นห่วงในเรื่องของผลกระทบทางสุขภาพโดยเฉพาะฝุ่นที่เกิดจากหินปูนซึ่งเป็นใยซีเมนต์มีขนาดเล็กหากหายใจเข้าไปเป็นเวลานานอาจมีปัญหาระบบทางเดินหายใจและเป็นมะเร็งปอดทีมข่าวถามย้ำเรื่องนี้กับ CEO ของบริษัทถึงการตรวจสุขภาพของพนักงานประจำปีเขายังยืนยันว่าทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงดีวิสันโพงามถ่ายภาพวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยเนชั่นทีวีรายงาน